ช่วงล่างสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นแบบต่ำเพื่อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับซูบารุประเทศไทยขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ครับเสียงฝนมาอีกแล้วเนี่ยมาพร้อมกับฝนเลยครับผมฝนตกหนักอีกแล้วนะครับแถวสตูของเราที่ทาวินทาวครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS ก่อนไหมฮะถามเกี่ยวกับเกียร์ออโต้อีกแล้วนะครับเขาถามว่าเกียร์ออโต้รถติดไฟแดงนานๆเนี่ยเกียร์ควรอยู่ตำแหน่งไหนดีคะโอ้โหนี่ปัญหาโลกแตกนะแสดงว่าไม่ค่อยติดตามในโซเชียลเขาก็มีเรื่องนี้แชร์กันเยอะพอสมควรครับอีกสักทีหนึ่งไหนๆก็คือจริงๆดีที่สุดได้นะผมพูดตรงๆเลยนะเอาแบบผ่อนระบบดีที่สุดคือผลักมาที่เอ็นครับแล้วก็ไม่ต้องเหยียบเบรกดึงเบรกมือขึ้นไว้ถ้ารถติดนานๆนะแต่ถ้ารถติดขยับก็ถ้าไปได้เรื่อยๆอ่ะก็ค่อยๆคาดีไว้พอได้แต่ถ้าติดนานๆก็จริงๆแล้วพูดถึงคุณผู้ชมก็ควรจะผลักมาที่เอ็นแล้วก็ยกเบรกมือขึ้นเพราะว่าพอมันเป็น P ปุ๊บเนี่ยผมเคยเจอประเด็นอะไรอันนี้ห้ามไหมนะไม่แนะนำไม่พอมันเป็นปาร์คปุ๊บเนี่ยปัญหาของมันคืออะไรรู้ป่ะบางทีเราไม่รู้ว่ารถข้างหลังมันอาจจะกระตุกกระเด้งแล้วมาชนท้ายเราครับมาชนท้ายเราเนี่ยเราอาจจะกระแทกข้างหน้าใช่ขยื่นพอขยื่นปุ๊บพอเราไปอยู่ในปาร์คปุ๊บเนี่ยมันล็อกเฟืองไงใช่เฟืองมันอาจจะแตกมันจะบิดพังนะครับเกียร์พังทั้งลูกพังฮะอีกอันนึงพอไฟเขียวแล้วรีบกระชากเกียร์ลงมาจาก P ไปลง R ซะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแล้วก็เร่งออกไปนี่เรื่องใหญ่เลยนะคือในระบบเกียร์ออโต้เนี่ยเวลาที่คาเกียร์ดีไว้แล้วก็เหยียบเบรกเอาไว้เนี่ยทอร์คคอมเพนเตอร์มันจะปั่นน้ำมันไปอั้นอยู่ที่หม้อคาแต่ละหม้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปสร้างแรงเค้นให้กับหม้อคาชุดนั้นครับแล้วคาเกียร์ดีปุ๊บแล้วก็รถหลังมากระแทกตึ้งขึ้นไปหม้อวันเวย์เฟืองแบตเตอรี่อ่ะมันจะเสียนะครับอย่างนี้ดีกว่าพูดขนาดนี้วันนั้นเฮียบอกว่าเดี๋ยวไปจะเอาเกียร์ที่ผ่ามาให้ดูใช่ไหมเอาลูกท็อกมาให้ดูเดี๋ยวเอาลูกท็อกมาให้ดูว่าในภายในเกียร์มันเป็นยังไงแล้วมาชี้รายละเอียดเจาะลึกอีกทีนึงในเกียร์ออโต้กันวันนี้เยอะไม่เป็นไรที่6อยู่ลูกนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเฮียมาเดี๋ยวจะเอาตัวเกียร์ออโต้มารื้อให้ที่รื้อมาแล้วเนี่ยเอามาให้ดูกันเอาลูกท็อกมาก่อนลูกท็อกมาให้ดูกันว่าอันนี้มันทำงานยังไงมันเป็นยังไงสรุปแล้วคือเข้าเอ็นดีที่สุดแล้วก็ที่บอกว่าเบรกมือไว้ก็คือการลดไหลนั่นเองครับนะครับมารับสายคุณเอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมใช้ปาเจโร่สปอร์ตอยู่ครับปี2010ครับพอดีจะเปลี่ยนโชว์ครับแล้วถามว่านิดนึงว่ายี่ห้ออะไรดีครับปาเจโร่สปอร์ตปาเจโร่สปอร์ตจะอะไรนะเปลี่ยนโชคเปลี่ยนโชคแล้วปี2010เอายี่ห้ออะไรดีก็ภาพรวมก็จริงๆราคาดีอยู่แล้วทำมาเพื่อตรงรุ่นอยู่แล้วก็ไอรอนแมนนะฮะอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่ครับ Iron Man 4ต้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาเป็นในตัวแก๊สหรือว่าเป็นโฟมเซลล์ตอนนี้ก็น่าใช้เป็นโฟมเซลล์หมดแล้วนะถ้าแนะนำเป็นโฟมเซลล์เริ่มต้นใช่แต่ไม่ต้องตัวปอเป็นโฟมเซลล์ธรรมดาก็น่าจะอยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาท30,000 ปลาย2 4 4ต้น 20,000 กว่าครับอ๋อลืมไปไม่มีแหนบเลยไม่มีสปริงถ้าเปลี่ยนโช๊คอย่างเดียวนะก็ประมาณ 20,000 ปลายๆฮะครับตกน่าจะประมาณต้นหรือประมาณ 5,000 5,000 นิดๆครับพี่ครับแล้วสอบถามนิดนึงครับพอดีผมดูอยู่3ยี่ห้อเห็นมันมีมอนโลโคนี่แล้วก็ YSS อ่ะครับครับแล้วก็คายาบ้าครับไม่ทราบว่าผมมองว่าโชว์พวกนี้คือพวกนี้มันแบ่งเกรดตลาดกันออกมาคือจริงๆถามว่ามอนโลคายาบ้าถามว่ามันโชคดีมั้ยผมว่ามันโชคดีนะแต่ผมว่าจริงๆมอนโลคายาบ้าน่ะผมว่าจริงๆมันเหมาะสําหรับแนวแบบรถเก๋งรถกระบะมากกว่าพอเป็น PPV แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโชคที่เค้าสร้างมาให้สําหรับ PPV อย่างเดียว
ปัญหาของโชคในสมัยก่อนที่เราเคยเจอคืออะไรรู้ป่ะโชคที่เขาสร้างมาเนี่ยยี่ห้อดังๆทั้งหลายเนี่ยมันไม่ตรงรุ่นกับรถบ้านเรามันไปโหลดน้ำหนักเยอะเพราะว่าน้ำหนักรถแต่ละรุ่นมันไม่เท่ากันอย่างโตโยต้าเนี่ยเห็นภาพชัดสมัยก่อนเนี่ยหลายๆยี่ห้อเนี่ยเขาเอาพาโดมาเป็นแบบพอมาใส่ฟอร์จูเนอร์ปุ๊บน้ำหนักต่างบางทีมันก็จะแข็งไปบางทีบางคันก็ไปปรับให้มันนิ่มจนเกินไปเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เอาตัวโมเดลที่สร้างมาเฉพาะรุ่นนี้จริงๆมาทำไม่ได้วัดน้ำหนักช่างน้ำหนักมาจริงๆว่ารถคันนี้คนจะใช้ชกอยู่ที่น้ำหนักรับคนจะรับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อย่างนี้ก็ผมอธิบายให้ตัวโชคอัพไอรอนแมนก็คือออกแบบมาตรงรุ่นสำหรับปาเจโร่สปอร์ตนะครับแล้วก็มีการรับประกันในยุคการใช้งาน3ปีหรือ 60,000 กิโลเพราะนั้นมั่นใจได้ในคุณภาพนะครับแล้วก็ได้ลองตัวเองมีโอกาสได้ลองทดสอบมาแล้วพี่เอ็กก็ทำไปหลายคันแล้วที่อู่แล้วมันเป็นรถราคาที่มันเป็นโชคที่มันเป็นโชคราคาที่จับต้องได้ฮะแล้วก็คุณภาพใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เราบอกว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนอกจากใช้งานธรรมดาแล้วเรายังสามารถสมบุกสมบันกับมันได้ด้วยบรรทุกก็ได้ข้อดีของตัวโฟมเซลล์เนี่ยอ๋อครับแล้วไปติดตั้งได้ที่ไหนครับก็ตัวแทนทั่วไปเลยครับมีที่อยู่ที่ไหนอ่ะตลาดเงินพระราม2ก็แถวย่านนั้นก็มีนะฮะลองรถเยอะแยะเลยครับใช่ครับ Iron Man ลองเซิร์ชเข้าไปที่ Iron Man 4x4 นะครับแต่ถ้ารอได้ก็1ธันวาก็มาเปลี่ยนที่สปีดกลาดได้เพราะอู่จะเปิด1ธันวาอ๋อครับทาวินทาวได้ครับขอบคุณครับครับโอเคครับจริงๆโชคอัพที่กล่าวมา4ยี่ห้อเนี่ยมันก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันนะถ้าอย่างเช่นมอนโรกับฮายาบ้าเนี่ยมันเป็นรถที่มันเป็นโชคอัพที่ใส่ทดแทนสแตนดาร์ดได้เลยมันก็จะดีขึ้นประมาณ5ไม่เกิน 10% หมายถึงความหนืดนะไม่ว่าจะเป็นด้านยุบหรือด้านยืดแต่ถ้าเป็น YSS เนี่ยจุดเด่นเขาก็คือเป็นโชคราคาไม่สูงแต่สามารถที่จะปรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งครับส่วนโคนี่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อยุค90เนี่ยดังยุค80ยุค90ดังยุคหลังไม่ค่อยดังเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการรั่วของชุด4โคนี่ก็บอกแดงสมัยก่อนนะ90เนี่ยใครๆก็ใช้ต้องมีครับก็พอมาถึงยุคนี้เนี่ยผมว่าโคนี่มันเริ่มตกอันดับแล้วนะเสียงอย่างนี้นี่ท่วมแน่ๆนะเสียงอย่างนี้ต้องลุ้นอย่าเพิ่งไปว่าอย่างนั้นพี่บอลต้องดูว่าตกอย่างนี้แล้วหยุดเร็วเปล่าถ้าอย่างนี้ยาวๆก็มีสิทธิ์ใครดูเราอยู่ที่ไหนรายงานเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับจะได้ทราบเส้นทางกันว่าที่ไหนฝนตกบ้างที่ทาวินทาวน์นี่ตกหนักมากคุณผู้ชมน่าจะได้ยินเสียงอยู่ณขณะนี้แล้วก็ที่ไหนน้ำท่วมแล้วจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันส่งผ่านทาง SMS กับ Mercedes-Benz GLA 250 AMG จะซื้อตัวไหนอันนี้เหมือนถามมาแล้วนะเมื่อวานหลายรอบเออถ่ายหลายรอบมานะคือใครถามมาแล้วไม่ได้ดูมาทุกครั้งว่าเพราะละชั่วโมงนี้เป็นผมเลือก GLA 250เองครับครับครับชั่วโมงนี้ GLA 250จบเลยครับตัว Urban นะผมว่ามันท็อปสุดแล้วมันก็ได้ครบสุดแล้วครับตอบโจทย์ทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้เรื่องของการใช้งานทุกอย่างผมว่าวันนี้ GLA 250ตอบโจทย์ครบสุดมันใหม่กว่าถูกเทคโนโลยีมาใหม่กว่าทุกประตูครับมารับสายคุณต้นครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับอยู่บางนาฝนตกนิดหน่อยครับอ๋อนิดหน่อยนะที่นี่หนักมากที่นี่น่าจะเป็นระดับ4แล้วระดับ4ระดับ5ไม่ครับผมจะรบกวนสอบถามว่าจริงผมโทรมาหลายครั้งแล้วนะครับก็เปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆคันนี้ตอนนี้ดูรถใหม่อยู่ไม่เป็นรถใหม่แล้วกันเป็นมือ2นะครับจะเปลี่ยนรถทีนี้ผมสนใจพวก5ประตูที่เป็นพวกคอสแท็กนิดนึงอ่ะพวกกอล์ฟDTI อะไรเงี้ยฮะครับ Volvo V40 แล้วก็ตัว BMW CD1 นะครับทีนี้ว่าจริงๆอ่ะชอบกอล์ฟแต่ว่าเข้าใจว่ากอล์ฟ DTI อ่ะไม่แน่ใจว่ามีปัญหาจุกจิกอะไรมากหรือเปล่าอ่ะฮะคือชั่วโมงเนี้ย2ตัวที่พูดเหมือนอยากได้รถแนวแบบแฮชแบ็คถูกไหม5ประตูใช่ใช่เพราะผมใช้แฮชแบ็คอยู่แล้วชอบสไตล์เนี้ยแล้วคุณต้นมีรถใช้อยู่บ้างหรือว่าคนนี้ไปใช้เป็นตำวันมีพอสมควรครับโอเคมีแล้วมีรถอะไรบ้างเอาดิผมจะได้รู้ไงว่าคุณซื้ออะไรคันนี้จะเอาไว้ใช้ประจำนะเป็นใช้ประจำเลยเพราะชอบขับสไตล์เนี้ยแต่ว่าที่บ้านมีรถสำรองอยู่ฮะมันเป็นแนวไหนนะครับรถเก๋งหรือว่ารถพรีมีรถเก๋งอยู่แล้วแล้วก็มี SUV อีกคันหนึ่งมีสองคันแล้วเป็นคนขับรถเร็วไหมค่อนข้างเร็วนิดนึงคือจริงๆชั่วโมงนี้นะถ้าถามผมนะสิ่งที่คุณพูดมานะผมเห็นด้วยข้อเดียวเลยกอล์ฟ GTI จริงๆมันมีอีกอันหน้าจอถามมาพอดีซิลโก้รู้สึกมันสองประตูมันจะแข็งอาจจะไม่สะดวกใช่ไหมไม่มองว่าวันนี้
ก๊อฟจีนไงนะมือสองเป็นรถที่น่าเล่นมากเป็นรถที่ราคาในตลาดบ้านเราเนี่ยไม่ตกไม่ตกก็ตกแต่เจ็บน้อยน้อยตกน้อยราคานี่แบบมีคนจ้องอยู่เลยฮะเอางี้ดีกว่าเลยราคามือสองดีซื้อเมื่อไหร่ก็คุ้มครับ GTI ไม่ว่าจะเป็น Mark 6 Mark 7โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนั้นถ้าซื้อหมายถึงว่าซื้อมือสองใช่ไหมพี่ก็ซื้อใช่ซื้อมือสองไปช้อนมือสองเลยคุ้มคุ้มมาร์คทีนี้มาไล่มาได้เคยได้ยินว่าพวกเกียร์อะไรมันมีปัญหากันเยอะฮะก็เลยไม่แน่ใจเรื่องพวกการซ่อมจบแล้วตัวนี้พัฒนาไปแล้วตัวนี้พัฒนาคือถ้าเป็นมาร์คซิกมาร์คไฟเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยเครื่องเกียร์อาจจะยังมีปัญหาอยู่แต่พอเป็นมาร์คหกมาร์คเจ็ดแล้วเนี่ยมันจบเรื่องเหล่านี้ไปแล้วครับแล้วก็ถ้าเราดูแลมันมีรถเกรย์มาเยอะอะฮะเกรย์กับตัวรถไทยยานยนต์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมไม่ค่อยกลัวเลยครับจะเกรย์หรือไทยยานยนต์เพราะยังไงคุณต้องไปจบที่อู่นอกอยู่ดีอ่าใช่ถูกปะคุณควรต้องรู้จักไม่มีผลใช่ไหมพี่บอสไม่มีผลเนาะคุณควรต้องไปรู้จักอู่ไดมอนด์พระราม9ไหมรู้จักอยู่ฮะถ้าคุณรู้จักอู่ไดมอนด์เนี่ยคุณเล่นได้เลย GTI เพราะว่าเจ้าของอู่เขาก็เล่น GTI เพราะนั้นเนี่ยเขาจะมีสต็อกอะไร GTI อยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อกี้บอกว่าขับไปคนขับรถค่อนข้างเร็วตอบโจทย์ครับจบเลยแล้วก็สนุกกับมันได้เต็มที่กับกอล์ฟ GTI ของแต่งเพียบมากแล้วมันขับมันแล้วมันเป็นแฮชที่วันนี้นะมันอนุภาพรุนแรงแล้วมันเป็นรถที่ไปจอดแล้วไม่เขินศักดิ์ศรีไม่ได้น้อยกว่าเบนซ์ซีคลาสเลยถ้าเป็น GTI นะลองลงมาอีกตัวที่ผมให้ไว้นะผมว่าถ้าคุณจะเล่นแนวแวน5ประตูเป็นผมไปมอง V60 มือ2ต่อ V60 เหรอมันดูยาวๆเป็นครอบครัวไปนิดจริงๆดู V40 ไว้อะฮะเขาอยากได้ Hot Hatch ใช่ๆถ้ามันไม่รู้ไหนผมนะผมว่าผมรู้สึกว่าเครื่องยนต์60มันตอบสนองดีกว่า40นะแล้วพอขับ60จริงๆแล้วมันมันกว่า60นี่มัน 1,600 ใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับมันขับแล้วมันได้ลมกว่าขับแล้วมันสนุกกว่ามันเป็น Eco Boost ไงใช่มั้ยมัน Eco Boost ทั้งคู่ทั้ง40ทั้ง60แต่พอเป็น60แล้วเนี่ยเครื่องยนต์มันใหญ่กว่ามันขับแล้วมันสนุกกว่าแล้วไอ้ความยาวของตัวถังมันเนี่ยฐานล้อมันจะพอดีเป๊ะๆเลยเวลาเราสาดโค้งสาดอะไรพวกนี้พอเป็น6จริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่กว่ากันสักเท่าไหร่หรอกมันดูหลอกตา40 60มันนิดเดียวเองนะอ๋อรูปทรงและรูปทรงนี่ใกล้ๆกันใช่ไหมใช่ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกมันนิดเดียวเองอ่ะแค่ความรู้สึกแค่นั้นเองแต่60มันดูใหญ่กว่าแต่พอขับ60แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเสถียรกว่ามันนิ่งกว่าแล้วมันได้ข้อดีคือมันเป็นรถประหยัดคือมันเป็นแฟกฟิลที่คุณสามารถเติม E85 ได้ทุกถังตลอดเวลาแล้วสนุกกับเครื่องยนต์ EcoBoost ถูกป่ะแต่ถ้าจะเป็นโฟก GTI นี่ต้องเป็น95อย่างเดียวเลยป่ะครับก็คุณสามารถเติมโซฮอนได้ครับเอาโซฮอนได้เติมโซฮอนได้แต่ว่าโซฮอนมันก็นิดนึงถ้าเติมไอ้พวก V Power หรือ High Force ได้มันก็จะดีกว่าก็อยู่ที่ว่าไปซนกันมาหรือเปล่าไปจูนไปอะไรหรือเปล่าใช่เดี๋ยวนี้ก็จูนกัน E85 แล้วฮะสเตทวันอะไรแค่นี้ใช่ Priority แรกนะ Priority แรกคือผมให้ GTI ถ้าหา GTI ไม่ได้หรือลำบากผมมองเป็น V60 ตัวที่2อืมเพราะรถมันน้อยอ่ะมือ2ในตลาดนะเพราะมันถูกมากมือสองในตลาดวันนี้เขาเข็นกันอยู่ประมาณคันหนึ่ง800,000กว่าบาทเองถูกป่ะคุณซื้อรถ2ล้านกว่าในราคา800,000กว่าบาทแล้วมาพร้อมเซฟตี้ฟีเจอร์แบบครบขนาดนั้นนะแอร์แบ็กเยอะมากเลยแอร์แบ็กเยอะไม่เท่าไหร่สิ่งที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นแบบออโต้เบรกในวิ่งในเมืองความเร็วไม่เกิน40สิ่งที่เขาให้มาเลนคีปปิ้งวอร์นิ่งทุกอย่างเตือนมันมาแบบเอ้ยมันเกินราคารถนะถูกป่ะแล้วแฟกฟิลเต็มระบบเครื่องยนต์ EcoBoost มันตอบสนองดีอยู่แล้วและทีนี้ครับมี60เนี่ยถ้าผมไม่เล่น2ตัวนี้แต่ผมไปมองรถใหม่อย่างเป็น Ford Focus ตัว 1,500 ตัวเทอร์โบอะฮะยาเลยหรือเป็น CX3 อะไรเงี้ยไม่เวิร์คเป็นผมไม่ไปอย่างนั้นอะกลับไป GTI ดีกว่าถูกมันคนละราคาคือสิ่งที่พี่บอสระดับราคามันใกล้ๆกันไงผมดูว่าแต่รถมันคนละเกรดกันฮะรถมันอย่างงี้คนละเหมือนกับคุณขับรถยุโรปแล้วคุณดาวไซด์ลงมามาขับรถญี่ปุ่นครับคนละคลาสลงมันไม่ได้ถูกป่ะเทียบไม่ได้อยู่แล้วเทียบไม่ได้คนละแบบอันนั้นคือหมายความว่าคุณต้องการซื้อรถใช้มันทุกวันแล้วก็เอาความชัวร์คุณไปซื้อรถใหม่ในราคาวันนี้คุณซื้อรถเขาเรียกว่าไฮวอลลุ่มแต่ว่าโลบัดเจ็ตอืม
เอาราคารถใหม่มาคุยกันเลยมันเท่ากับ2คันของ CX3 อ่ะถูกป่ะแต่วันนี้พอมันเป็นมือสองมาหลายลงมาเท่านี้คุณก็แต่แน่นอนครับมันไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์ในโลกนี้ 100% หรอกคุณซื้อรถมือสองคุณก็ต้องให้ความรักกับมันคุณก็ต้องดูแลมันหน่อยแล้วคุณก็จะใช้งานมันนะแล้วรถพวกนี้มันเป็นรถบ้าพลังชอบให้ใช้ทุกวันพอคุณใช้แล้วคุณติดมือกะไปจะซื้อมาใช้ทุกวันเลยเนี่ยเสียบทุกวันเลยขอให้ใช้ขอให้ซัดขอให้วิ่งมันชอบแล้ว TTI วิ่งแล้วปุ๊บปับปุ๊บปับมันต้องเปลี่ยนเกียร์มันเล่าใจจริงๆจริงๆ TTI เนี่ยอยู่ในหัวใจมาแล้วแต่ว่าถ้าอยู่ในหัวใจการต้องบำรุงเท่านั้นเองถ้าอยู่ในหัวใจก็บอกรู้จักอู่ไดมอนด์แล้วไม่ต้องกลัวคุณเดินตามความฝันคุณเลยรู้จักอู่ไดมอนด์แล้วบอกมาจากสปีดท็อกเนี่ยโอ้โหราคาพิเศษด้วยมันเป็นรถคันหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าต้องมีไว้ในบ้านนะว่าผมนะ GTI นะแล้วคนที่พอเล่น GTI ปุ๊บโดยนิสัยมันจะถูกคำว่า GTI เข้าไปวิ่งอยู่ในโมเลกุลในเลือด มันจะไม่จบแค่คันเดียวมันจะเริ่มไปหาพอเราซื้อ Mark 6มันก็จะเริ่มไปหา Mark 4 Mark 3เริ่มไปหา Mark มันมาร์ก1วันนี้มันราคามันไปไม่ได้แล้วมันไม่12นี่ราคามันทะลุเพดานไปแล้วคนจะเป็นแบบนี้ครับพอคุณเริ่มจากมาร์ก6มาร์ก7คุณก็จะไปหามาร์ก4คุณก็จะไปหามาร์ก5ทีนี้เริ่มหามาร์ก5 2ประตูเริ่มแบบอย่างเงี้ยผมเห็นมาทุกคนที่มี GTI เนี่ยเริ่มแบบเริ่มขยับเพราะมันคำว่า GTI มันเข้าไปในเลือดแล้ววิ่งในโมเลกุลไปแล้วเนี่ยมันคำว่าโฟกก็ไม่ได้เพราะมันต้องเป็นคำว่า GTI พอวิ่งเข้าไปในเลือดแล้วเนี่ยทีนี้เริ่มซนเริ่มคันเริ่มไปมองหามาร์ก3ที่มันโซมหน่อยจะเอามาบูรณะละเริ่มแบบมาสนุกกับมันละทำไมเป็นอย่างนี้ทุกคนมันเป็นรถคันหนึ่งอะที่ผมบอกว่าที่ผมลิสต์มาในชีวิตเลยถ้าผมมีตังต้องอยู่ในหนึ่งในโรงรถผมอะต้องเป็น GTI ใช่ไหมใช่ GTI เท่านั้นที่พี่ปอมบอกว่าซีโลโก้เนี่ยซีโลโก้ถ้าเทียบกับ GTI แล้วเป็นยังไงครับมันใกล้เคียงครับแต่ว่าเนี้ยความเป็นอมตะ GTI มันสุดยอดกว่าซีโลโก้ซีโลโก้มีตังซื้อเมื่อไหร่ก็ได้โมเลกุลมันคล้ายๆกันอ่ะ DNA ใกล้เคียงแต่ว่าสักสีอะไรเงี้ยสักสีที่ไอมันเก๋ากว่ามันได้ในเรื่องของแอโรไดนามิกนะตัวซีโลโก้นะกับการขับขี่ผมว่ามีตังซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ซีโลโก้ถ้าเป็นผมวันนี้ผมซื้อ GTI ก่อนอ่ะแล้วถ้าคุณคันกับมันคุณมันกับมันคุณคิดว่าคุณจะมี GTI คันที่2ผมรออีก2ปีรอซีโลโก้อาหลุดเป็นมือสองผมก็ไปช้อนซื้อครับ GTI ใหม่ทุกวันนี้มัน GTI ใหม่วันนี้มาร์ก7เนี่ยมันเกือบ500มาร์กวันนี้มันเป็นรถที่ต้องบอกว่า A45 เนี่ยยังหนีมันไม่ออกเลยนะมันเป็นรถที่ตามมาเพื่อมาฆ่า A45 เลยนะกับ500มาร์กเนี่ยชอบมาร์กซิกเพราะว่ามันดูเดิมๆดีฮะเขาจะชอบครับคุณไม่เอาเลยคุณอยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวอยู่ที่ชอบก็น่าจะไปทางนู้นเนาะจะหาตัวบอดี้หาตัวเครื่องหารถสวยๆแล้วกันหาได้คนเราคุณมีความฝันคุณเดินไปคุณฝันถูกละคุณเดินตามความฝันคุณได้เลยผมบอกแล้วมันเป็นรถที่เซียนรถลิสต์เอาไว้อยู่ในโรงรถอ่ะได้ครับโอเคครับผมต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสี่มากครับครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอย่างก๊อฟ GTI เนี่ยจะเป็นรถที่เหมาะกับคนชายหนุ่มวัยอายุเกิน40นะครับที่มีครอบครัวแล้วแต่อยากออกมาแวบออกมาซิ่งบ้างจริงๆมีรถคันใหญ่อยู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็หากิจกรรมจุดเด่นของ GTI เลยก็คือมันเป็นรถที่เป็นรถเล็กที่คล่องตัวแล้วก็มีพิษสงอยู่รอบตัวที่สำคัญเลยก็คือระบบแชสซีของเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับตามลักษณะของการขับขี่และตามโหมดการขับได้ V40 เนี่ยแรงแต่เครื่องแต่ว่าการขับในทางที่โค้งแคบเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะช่วงล่างด้านหลังอาจจะเป็นรองแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องยุคเก่าส่วน Series 1เนี่ยอยู่กลางๆเหมาะสำหรับผู้หญิงมากกว่าครับอยู่บ้านๆไป Series 1ครับคุณมาขนาดนี้แล้วเสื้อผมอย่าไปเขวอย่าไปทำให้ตัวเองแบบรู้สึกเขวมันเดินไม่ถูกทางบอกว่าชอบขับเร็วด้วยมันไม่มีอะไรเหมาะสมเท่ากับ Golf GTI แล้วนะครับอ่ะไปดูเรื่องราวของออสซี่ครับกับการเทสช็อคอัพครับสวัสดีครับ
วันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออซี่นั้นอะไหล่ของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทำงานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์ต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไหล่เข้ามานะครับก็จะเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์เข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตรก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคเกิลเพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคที่ชื่อว่าไดโนเทสนะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสช็อคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยพอเซตคอยเสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเริ่มเซตโชว์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวกับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นนะผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Aussie West Coast ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่02-563-4455-7หรือ18/8ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ17/7ออโตโซนถนนสายไหมเขตแขวงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟีดแบคกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับLet's rock, make the mask in the shop, let's roll, let the shop, take a trip downtown, around it, feel the sound. Countdown to the